ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเราจะเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคลุกน้ำมันงาเกลือพริกไทยโอ้โหแบบกลิ่นแบบเกาหลีเลยนะนะหน้าตานี่เกาเหลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่เอาวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์นิสักทำเมนูแบบต้นตำรับหนึ่งอย่างต้นตำรับเลยครับนานาเดดดี้เอาเมนูมาทำจากวัตถุดิบเดียวกันแต่เป็นเมนูที่เรียกว่าร่วมสมัยเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีหนึ่งเมนู เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับอ่ะพูดถึงโจทย์ในวันนี้ดีกว่าเราผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าเปิดมาเจออะไรผมก็ไม่กลัวจริงๆอันนี้แบบเดี๋ยวนี้แบบเริ่มไม่มีฝาแล้วเป็นผ้าไม่กังวลเลยเนี่ยแปลว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์ถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะเดากันง่ายๆว่าทีมงานจะต้องแบบมีฝาครอบใช่เดี๋ยวนี้เป็นจับแล้วเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จับแอบจับปะเนี่ยแต่นี่จับแล้วอุณหภูมิห้องมีข้าวเหนียวหรือมีกระติบแสดงว่าต้องเป็นเมนูเกี่ยวกับอาหารภาคอีสานแน่เลยอาจจะเป็นผักคิริวเป็นเนื้อวัวหรือเป็นปลาหรือเป็นอะไรชำนองแบบอ้าวเป็นข้าวสารแล้วก็เป็นข้าวเหนียวด้วยนะคุณผู้ชมเม็ดสวยเชียวป้าคิดถึงข้าวเหนียวมะม่วงคือยังไงครับมีแบบดิบกับนึ่งแล้วไม่ดูเฉยโอเคผมไม่น่าเปิดออกมาเลยขอโทษนะเอิมอาจารย์นิสักทำอะไรอ่ะข้าวมันส้มตำหมูแดงเฮ้ยโอ้โหเจ๋งว่ะเหมือนข้าวเหนียวหมูแบบเป็นเหมือนข้าวอบจีนปะนึกว่าแบบข้าวเหนียวหมูใส่ถุงแบบตอนเด็กๆที่ซื้ออ่ะอีกแล้วนะไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมูเค็มๆแล้วก็กินกับข้าวเหนียวแฉะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่เนี่ยที่เรากำลังจะทำนี่เขาบอกเลยว่าฮิตมากพูดไปเลยพูดไปเลยอย่าอายปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินอยู่แบบในเกาหลีใช่แบบย่านแบบอะไรนะย่านอะไรพระรามสามย่านพระรามสามยังไม่มียังไม่มีนะครับมันจะเป็นเมนูแบบคอนด็อกใช่ป่ะครับก็จะเป็นแป้งชุบแล้วก็มีชีสมีข้าวเหนียวมีชีสมีไส้กรอกกัดแล้วยืดกัดแล้วยืดข้างนอกเนี่ยจะชุบแบบเลบ้างชุบมันฝรั่งทอดบ้างชุบเกล็ดขนมปังบ้างคลุกน้ำตาลบ้างแต่อ่ะจะเป็นข้าวเหนียวอ่ะเนี่ยผมยังงงเลยเราเป็นข้าวเหนียวแล้วเราจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะทำคอนดอข้าวเหนียวเลยเฮ้ยจะดีหรอหน้าเราสองคนเกาหลีขนาดนี้ไอ้ย่าย่องซิโอเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าคอนดอข้าวเหนียวจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีสักจะเอาข้าวสารนี้ไปทำอะไรครับแล็บบ้างอะไรบ้างวางวางนะฮะข้าวจีของเรานะครับคอนดอกคอนดอกใช้คำว่าข้าวจีได้อะมาใส่ลงมาช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โฟกิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเอาใจน้องๆหนูๆที่บ้านมาฝากนะครับกับเมนูข้าวหน้าหมูทอดที่กรอบนอกแต่เนื้อหมูยังคงนุ่มชุ่มฉ่ำหรือเมนูเด็กโตขึ้นมาหน่อยนึงอย่างข้าวหน้าไก่แซ่บและอีกเมนูที่จะขาดไม่ได้เลยข้าวหน้าปลากรอบไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็กรอบอร่อยได้ใจไปเต็มๆ เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูข้าวหน้าหมูทอดวิธีทำใส่เนื้อหมูสันนอกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นคลุกลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วนำลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำเนื้อสันนอกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมูทอดใส่ภาชนะรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกกะหล่ำฝอยและซอสทงคัตสึพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูข้าวหน้าไก่แซ่บวิธีทำใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากัน
จากนั้นคลุกลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วนำลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ผงปรุงรสลาบลงในภาชนะตามด้วยสะโพกไก่ที่ทอดไว้หอมแขกผักชีฝรั่งต้นหอมและใบสะระแหน่เขาผสมให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูข้าวหน้าปลากรอบวิธีทำนำเนื้อปลานิลลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำปลาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดปลากรอบใส่ภาชนะรับประทานกับพริกน้ำปลาพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ